ต่อกันที่เรื่องราวของเกษตรทำเงินกันบ้างค่ะวันนี้เป็นเรื่องของหนุ่มพะเยาวัย27ปีนะคะเขาใช้ชีวิตเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่พลิกที่นาที่ประสบปัญหาภัยแล้งมาปลูกดอกดาวเรืองใช้ระยะเวลาเพียง1ปีมีรายได้ถึง 600,000 บาททีเดียวค่ะติดตามจากรายงานของคุณธีรศักดิ์คล้ายดวงค่ะพื้นที่5ไร่ในหมู่บ้านเกษตรสุขอำเภอเมืองพะเยาเต็มไปด้วยดอกดาวเรืองสีเหลืองสดเต็มพื้นที่ของชวิตหนุ่มวัย27ปีที่ตั้งใจบุกเบิกงานเกษตรตามวิถีของคนรุ่นใหม่แทนพ่อแม่ซึ่งเป็นอดีตชาวนาแต่ประสบปัญหาภัยแล้งข้าวไม่ได้ผลผลิตนา5ไร่จึงปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูกดอกดาวเรืองเพราะเชื่อว่าตลาดน่าจะไปได้ดีพื้นที่ที่ผมลงดอกดาวเรืองตอนนี้ก่อนหน้านี้เป็นนาข้าวครับมีประสบปัญหาเรื่องความแห้งแล้งขาดน้ำข้าวออกมาไม่ได้ตามที่ต้องการนะครับก็เลยหันมาปลูกดอกดาวเรืองนะครับหลังหาความรู้จากอินเทอร์เน็ตและเกษตรกรรุ่นพี่ชวิตเริ่มเตรียมดินปรับพื้นที่เพาะเมล็ดพันธุ์และลงแปลงปลูกจากนั้นใส่ปุ๋ยรดน้ำหมั่นกำจัดเชื้อราและเพลี้ยเป็นระยะราว45วันดอกดาวเรืองได้ขนาดสามารถเก็บขายได้ทุกวันแต่ละวันนี่คือเราก็จะไปตัดตอนเช้าแล้วก็มาคัดตอนบ่ายนะครับเพื่อส่งลงไปที่ภาคกลางครับเราคัดดินเขาคัดเกรดยังไงบ้างครับคัดเกรดของเราก็จะมีตั้งแต่ C B A 2A จัมโบ้แล้วก็จัมโบ้ครับ1ปีเต็มที่ปลูกดอกดาวเรือง5ไร่ชวิตมีรายได้มั่นคงจากที่ลงทุนครั้งแรก 60,000 บาทต่อไร่เมื่อเก็บผลผลิตขายหากค่าใช้จ่ายแล้วได้กำไร 40,000 บาทใน1รอบการผลิตหรือ4เดือนเพียง1ปีเขามีรายได้จากการปลูกดอกดาวเรืองถึง 600,000 บาทราคานี่จะอยู่ตามท้องตลาดเลยครับขึ้นลงแต่ละวันนี่ไม่เท่ากันเช่นเกรดใหญ่สุดนี่อยู่ราคาที่เท่าไหร่จะอยู่ที่ประมาณ1บาทครับเล็กสุดล่ะครับเล็กสุดจะอยู่ที่ประมาณ30ตังค์นะครับดอกดาวเรืองจากสวนของชวิตเกษตรกรรุ่นใหม่ส่งไปขายที่ปากคลองตลาดทั้งหมดแต่ผลผลิตยังไม่เพียงพออีกไม่นานชวิตจะขยายพื้นที่ปลูกไปอีกหลายสิบไร่เพราะมองเห็นลู่ทางสดใสของดอกดาวเรืองไม้ตัดดอกทนแล้งที่สร้างรายได้งามกว่าการปลูกข้าวหลายเท่าตัวศูนย์ข่าวภาคเหนือสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน